ผมราชิตระเดนอามัดครับเป็นประธานกลุ่มมาลายูลิฟวิ่งครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มจากกลุ่มสถาปนิกในพื้นที่ครับมีคนหลากหลายอาชีพที่ทำงานด้วยกันเนี่ยครับเราก็เลยมองว่าคีย์ของเราก็คือทำงานสร้างสรรค์มากกว่าที่จะพูดแค่เรื่องสถาปัตย์อย่างเดียวช่วงแรกที่เราเริ่มตั้งกลุ่มคนก็จะสนใจในชื่อกลุ่มนะครับเพราะว่ามาลายูเนี่ยคนจะชอบมองว่าศาสนาหรือเปล่าคำว่ามาลายูมันคือพื้นที่ครับเป็นที่ของทุกๆคนนะครับมันไม่ได้พูดถึงอิสลามอย่างเดียวมันคือการแบบพูดภาพรวมเพราะที่นี่มันมีสังคมของคนจีนคนไทยพุทธคนมุสลิมอยู่นะครับของพวกเรามันเริ่มต้นจากความสนุกก่อนนะครับไอ้คำว่าสนุกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสนุกเพื่อตัวเองนะฮะมันคือสนุกเพื่อให้คนอื่นอ่ะได้รับรู้สิ่งที่เราสื่อสารไปด้วยกิจกรรมต่างๆมันก็เลยถูกคิดว่าควรจะทำกิจกรรมอะไรบ้างทีนี้กลับมาที่วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มตอนแรกนะครับเราก็มองมี3วัตถุประสงค์หลักอย่างเช่นเรื่องของการเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตย์อันนี้แน่นอนคือเป้าหมายแรกของกลุ่มแล้วก็จะมีเรื่องของการเชิดชูหรือแบบเราการเป็นการยกย่องคนที่ทำงานในพื้นที่ทำงานศิลปะทำงานสร้างสรรค์หรือแม้แต่บุคคลที่มีคุณค่าครับเราพยายามที่จะพูดถึงเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็สุดท้ายคือเราอยากให้พื้นที่มันมีจุดหรือสถานที่ที่พูดเรื่องงานพวกครีเอทีฟพวกงานสร้างสรรค์พวกนี้ให้มองว่าในขณะที่คนนอกมองว่าพื้นที่เราเนี่ยมันมีแต่ความแบบมีแต่ข่าวความรุนแรงอะไรเงี้ยเราก็เป็นเสียงหนึ่งที่จะพูดอีกด้านหนึ่งนะครับชื่อฟานครับฟานดีเจโกครับเป็นสมาชิกมายูลิวิ่งครับผมพยายามถ่ายทอดภาพถ่ายของพื้นที่เนี่ยที่มันไม่ใช่เหตุการณ์ความรุนแรงครับคืออยากถ่ายทอดสิ่งที่มันดีๆครับไม่อยากให้เขาเห็นภาพลบอะไรต่างๆที่สื่อกระแสหลักเขาถ่ายทอดไว้อยู่แล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยพยายามเอาภาพที่มันดีๆในพื้นที่เนี่ยถ่ายทอดตีกลับของสื่อพวกนั้นแทนชื่อจำนะคะบทสกรบือนาค่ะว่าเป็นสมาชิกกลุ่มมาลายูลิฟวิ่งค่ะมาลายูลิฟวิ่งอ่ะอาจจะเป็นช่องทางที่นำเสนอเรื่องงานดีไซน์ให้คนอื่นได้เข้าใจง่ายๆค่ะเป้าหมายเราอยากให้คนอื่นๆแล้วก็คนทั่วๆไปในพื้นที่มองเห็นงานดีไซน์ให้มีความสำคัญกับทุกๆอย่างที่ทำอะค่ะทุกๆที่อะค่ะมันมีของดีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเงี้ยค่ะปัตตานีก็มีของดีๆอีกเยอะที่เรายังไม่รู้แล้วก็เราก็อยากจะให้คนอื่นได้รู้ด้วยเงี้ยค่ะการทำปัตตานีดีโค้ดเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าเขาน่าจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วโค้ดต่างๆเหมือนเราแกะรหัสต่างๆใน3จังหวัดของปัตตานีเนี่ยค่ะถ้าไม่มีพื้นฐานของการดีไซน์มันก็จะรู้สึกให้เมืองมันสนุกเพิ่มมูลค่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะผมโฟกัสไปที่ผมอยากให้เมืองที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีคุณภาพคุณภาพในที่นี้คือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนมีฐานะแต่ทุกคนเข้าใจในบทบาทตัวเองช่องตรงนี้เราอยากจะพูดตรงนี้ให้คนเข้าใจว่างานดีไซน์หรืองานสร้างสรรค์มันไม่ใช่เป็นของฟุ่มเฟือยมันคือของที่อยู่กับเราตลอดเวลาครับเป้าหมายมันก็ทำแบบนี้จนกว่าเราจะหมดแรง